พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าคริสตจักรในฐานะพระวิหารของพระเจ้าเป้าหมายแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าสัปดาห์ที่6กลายเป็นบุคคลที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อการก่อสร้างพระวิหารที่ลับลึกอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์โยฮันบทที่14ข้อ2ข้อ10ถึงข้อ11ข้อ16ถึงข้อ20ข้อ23บทที่20ข้อ22 1โครินโธบทที่15ข้อ45ขอโครงร่างวันพฤหัสบดีเลขอารบิกที่2ในฐานะมนุษย์พระเจ้าเราซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ควรจะดำเนินชีวิตอย่างบุคคลที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์มัทธายบทที่28ข้อ19 2โครินโธบทที่13ข้อ14เอเฟโซบทที่4ข้อ1ถึงข้อ6วงเล็บ1เราควรจะเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นฝ่ายมนุษย์ไม่เพียงเป็นแค่มนุษย์เท่านั้นแต่เป็นมนุษย์ที่ลับลึกทุกสิ่งในการดำเนินชีวิตของเราควรจะศักดิ์สิทธิ์และลับลึกโยฮันบทที่14ข้อ16ถึงข้อ20วงเล็บ2เราควรกระทำทุกสิ่งร่วมกับพระเจ้าในพระเจ้าโดยพระเจ้าและผ่านพระเจ้านี่ก็คือความหมายของการเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์1โครินโธบทที่10ข้อ31โคโลสายบทที่3ข้อ17วงเล็บ3เราควรจะเป็นผู้ที่อยู่ในด้านกายภาพที่มองเห็นแต่ในด้านที่มองไม่เห็นกลับลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตทางกายภาพและขอบเขตที่ลับลึกอันศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าโยฮันบทที่3ข้อ13เฮบรายบทที่4ข้อ16บทที่13ข้อ13เลขโรมันที่6ในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์เราควรจะดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกอันศักดิ์สิทธิ์เลขอารบิกที่1ในขอบเขตที่ลับลึกอันศักดิ์สิทธิ์เราต้อนรับพระวิญญาณนั้นเป็นพระพรที่ครอบคลุมสรรพสิ่งเพียงหนึ่งเดียวกาลาเตียบทที่3ข้อ14ข้อ2ข้อ5สัปดาห์ที่6วันพฤหัสบดีการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าข้อพระคำ1โครินโธบทที่10ข้อ31เหตุฉะนั้นไม่ว่าท่านทั้งหลายจะกินจะดื่มก็ดีหรือจะทำประการใดก็ดีจงกระทำทุกสิ่งให้เป็นที่ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าหนังสือโคโลสายบทที่3ข้อ17ไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นด้วยวาจาหรือการประพฤติก็ดีจะจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์พระบุตรเปิดเผยพระบิดาให้แก่ผู้เชื่อทั้งหลายของพระองค์เพื่อการก่อร่างของพระกายวงเล็บมัทธายบทที่11ข้อ27ขอโยฮันบทที่16ข้อ6ขอแผนการบริหารของพระเจ้ามีเพื่อการสำแดงออกของพระบิดาผ่านพระบุตรพร้อมด้วยกายอินทรีย์ของพระองค์ซึ่งก็คือพระกายของพระคริสต์พันธสัญญาใหม่สอนเราว่าพระบิดาผู้เป็นแหล่งกำเนิดนั้นทรงมีความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งกายอินทรีย์ผ่านพระบุตรและพระบุตรก็ได้เสด็จมาเรียกผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้มาหาพระองค์เพื่อพระองค์จะให้พวกเขาบังเกิดใหม่แบ่งแยกบริสุทธิ์และเปลี่ยนแปลงกระทำให้พวกเขากลายเป็นพระกายของพระองค์เพื่อมาเป็นกายอินทรีย์ของพระเจ้าตรีกภาพพันธสัญญาใหม่สอนเราซึ่งเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ให้กระทำทุกสิ่งร่วมกับพระเจ้าในพระเจ้าโดยพระเจ้าและผ่านพระเจ้าพันธสัญญาใหม่ไม่ได้สอนเราให้รักผู้คนด้วยความรักตามธรรมชาติในศีลธรรมของเขาเราต้องรักผู้อื่นโดยพระเจ้าและร่วมกับพระเจ้าในรูปแบบที่ศักดิ์สิทธิ์และลับลึก
ความรักของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ทว่าคนที่แสดงความรักทางภายนอกนั้นคือมนุษย์ที่หลับลึกพระคัมภีร์สอนเราให้เป็นบุคคลที่ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์และลับลึกเลือกอ่านข่าวสารแบบอย่างของมนุษย์พระเจ้าคนแรกซึ่งเป็นมนุษย์แห่งการอธิษฐานนั้นได้แสดงให้เห็นว่าเราควรจะกระทำทุกสิ่งด้วยวิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์การเลือกซื้อรองเท้าและการตัดผมของเรานั้นประวัติศาสตร์ในส่วนที่สำคัญของมนุษย์พระเจ้าคนแรกก็คือคำอธิษฐานของพระองค์คำอธิษฐานทุกคำของพระองค์ล้วนศักดิ์สิทธิ์แต่ก็อยู่ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์ผู้นั้นเป็นสิ่งที่ลับลึกพระองค์ทรงดำเนินชีวิตมนุษย์อย่างลับลึกสามีไม่เพียงแต่อยู่ฝ่ายวิญญาณเพื่อมารักภรรยาเท่านั้นแต่เขาควรรักภรรยาอย่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่ก็เป็นเพราะเขาไม่ได้รักเธอด้วยวิธีการของเขาเองแต่ด้วยวิธีการของพระเจ้าและไม่ได้รักด้วยความรักของเขาเองแต่รักด้วยความรักของพระเจ้ามนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังจะรักภรรยาของเขาด้วยวิธีการศักดิ์สิทธิ์และด้วยความรักศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งลับลึกการดำเนินชีวิตของเราควรจะศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เป็นฝ่ายมนุษย์ไม่เพียงเป็นแค่มนุษย์เท่านั้นแต่เป็นมนุษย์ที่ลับลึกด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เปิดเผยไว้ในพระคำอันบริสุทธิ์เรามีทัศนะเกี่ยวกับการอยู่ฝ่ายวิญญาณซึ่งมาทำให้เราตาบอดเราจำต้องมองเห็นว่าเราไม่ควรอยู่ฝ่ายวิญญาณเพียงเท่านั้นแต่เรายังต้องศักดิ์สิทธิ์และลับลึกด้วยวันนี้ผู้เชื่อทุกคนควรจะเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์และลับลึกเราควรจะเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ลับลึกในที่สุดด้วยกระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดควรจะมีความรู้สึกว่าในตัวเรามีบางสิ่งที่ลับลึกซึ่งไม่อาจเข้าใจได้กุญแจก็ขึ้นอยู่กับว่าแม้เราจะเป็นมนุษย์แต่เราก็ดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์การอยู่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงควรจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งที่สูงส่งกว่าเราคือพระกายที่ลับลึกของพระคริสต์เราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าสู่พระกายเดียวนี้วงเล็บ1โครินโธบทที่12ข้อ13และพระเจ้าก็ได้ทรงวางเราและผสมผสานเราเข้าด้วยกันอยู่ในพระกายที่ลับลึกหนึ่งเดียวนี้วงเล็บข้อ18ข้อ24มีเพียงคริสเตียนที่แสวงหาเท่านั้นจึงจะมีมุมมองที่ลับลึกเช่นนี้เราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในด้านกายภาพที่มองเห็นแต่ในด้านที่มองไม่เห็นกลับลับลึกเช่นเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าคำอธิษฐานที่แท้จริงคำอธิษฐานที่จริงแท้และคำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงนับค่าได้นั้นล้วนเป็นข้อเท็จจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในการดำเนินชีวิตมนุษย์ที่ลับลึกทั้งสิ้นเราเคยเห็นแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงคน 5,000 คนพระองค์ทรงอธิษฐานโดยการเฝ้าหวังที่พระบิดาของพระองค์วงเล็บมัทธายบทที่14ข้อ19นี่ก็คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ถูกแสดงออกมาในการดำเนินชีวิตมนุษย์ที่ลับลึกในกิตติคุณนั้นเราไม่เพียงแต่ต้อนรับพระพรแห่งการอภัยบาปการล้างบาปและการชำระบาปเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้ต้อนรับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือพระเจ้าทุรีกภาพพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณซึ่งได้กลายเป็นพระวิญญาณที่ผ่านขั้นตอนครอบคลุมสรรพสิ่งและประทานชีวิตที่ได้อาศัยอยู่ในเราอย่างเป็นทัศนะภายในที่สุดเพื่อเป็นการรับสุขของเราโอ้การที่เราทั้งหลายสามารถรับสุของค์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งนี้เป็นส่วนของเราในทุกๆวันนั้นช่างเป็นพระพรยิ่งนักวงเล็บคาลาเตียบทที่3ข้อ14คำอธิบาย2
พระวิญญาณนั้นคือพระพรซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาต่ออับราฮัมเพื่อชนนานาประเทศและก็เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อได้รับไว้โดยการเชื่อในพระคริสต์พระวิญญาณนั้นก็คือพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันและแท้จริงแล้วก็คือตัวของพระเจ้าเองที่ได้ผ่านขั้นตอนในตรีกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์โดยการกลายเป็นเนื้อหนังตรึงกางเขนเป็นขึ้นเสด็จสู่สวรรค์และเสด็จลงมาเพื่อให้เราต้อนรับและเป็นชีวิตและทุกสิ่งของเรานี่ก็คือจุดศูนย์รวมแห่งกิตติคุณของพระเจ้าวงเล็บคาลาเทียบทที่3ข้อ14คำอธิบาย3